ตุลาคมนะคะของชาวราศีพฤษภ์นะคะด้วยไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตนะคะวันนี้ก็จะเป็นเทปพิเศษนะคะในการรวมทั้ง3ไพ่มาเป็นหนึ่งเดียวนะคะวันนี้อาจารย์ก็นี่นะคะอันนี้ไพ่พระพิฆเนศนี้เป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะของหมอนีน่าแม่นๆนะคะอันนี้คิดออกแบบเองตัดไพ่เองทุกอย่างนะคะวันนี้เราก็จะมาดูไพ่พระพิฆเนศก็จะมีไพ่ยิปซีนะคะอันนี้ไพ่ยิปซีแล้วก็ชุดนี้จะเป็นไพ่ทาร์ลอตนะคะของประเทศอเมริกาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเปิดดวงของชาวราศีพฤษภ์นะคะคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะจะมีกำไรนำโชคนะคะมีแหวนเสริมดวงนะคะมีกำไรนาคราชมีนพก้าวมีหินสีนะคะที่อาจารย์ใส่นี่นะคะก็จะเป็นทับทิมนะคะอันนี้เป็นของแท้ล้อมเพชรนะคะก็จะมีต้องหูมีแหวนนะคะมีสร้อยคอนะคะแล้วก็มีสร้อยข้อมือนะคะท่านใดที่สนใจชอบบูชานะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดวงของชาวราศีพฤษภ์นะคะคุณหมอขอเป็นตัวแทนนะคะในการเสี่ยงไพ่นะคะขอเชื่อมจิตไปที่ไพ่นะคะไพ่พระพิฆเนศนะคะช่วงต้นเดือนนะคะของชาวราศีพฤษภ์นะคะท่านมีโอกาสนะคะถ้าท่านใดนะคะทำไปเรียนเกี่ยวกับนาฏศิลป์การแสดงนะคะหรือว่าขายเครื่องดนตรีนะคะหรือว่าไปประกวดร้องเพลงเนี่ยนะคะของท่านเนี่ยช่วงกลางต้นเดือนเนี่ยวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเป็นจังหวะที่ดีนะการงานการร้องเพลงนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวกับนาฏศิลป์อยู่เบื้องหลังการแสดงนะคะถือว่าโดดเด่นในสายงานนะคะในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10นะคะทีนี้ท่านได้ไพ่พระแม่กาลีค่ะพระแม่อุมานะคะอีกดาบแต่ช่วงต้นเดือนของชาวราศีพฤษภ์เนี่ยเป็นช่วงที่งานเยอะงานหนักนะต้องคอยรีบเร่งในการงานนะเหนื่อยแต่ท่านก็สามารถฟันฝ่าไปด้วยตัวของท่านเองนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะแต่ช่วงต้นเดือนที่1ถึงวันที่10ชาวราศีพฤษภ์ก็มีโอกาสนะคะย้ายงานย้ายที่ทำงานใหม่หรือว่าตกแต่งออฟฟิศใหม่ย้ายออฟฟิศใหม่ต่อเติมออฟฟิศนะคะจัดสถานที่ใหม่สำหรับชาวราศีพฤษภ์หรือว่าอาจจะย้ายบ้านในช่วงต้นเดือนวันที่1ถึงวันที่10ของชาวราศีพฤษภ์แต่แล้วก็ประมาณท่านมีโอกาสนะพาคู่รักครอบครัวไปท่องเที่ยวตามสถานที่ธรรมชาติไปทางน้ำไปทางทะเลนะคะไปฮันนีมูนกันหรือว่าใครที่อาจจะมีการเดินทางนะคะอพยพโยกย้ายครอบครัวนะคะใครที่อยู่ทางภาคเหนือก็ไปทำงานภาคใต้นะคะทางอีสานก็ไปทำงานกรุงเทพในช่วงนี้มีการอพยพนะคะถิ่นฐานหรือว่าย้ายไปอยู่ทางที่ติดน้ำติดทะเลก็จะเป็นถูกสะดวกถูกฉลองของท่านหรือใครที่คิดจะเริ่มลงทุนการค้าการขายเนี่ยดวงที่ถูกฉลองของชาวราศีพฤษภ์นะคะอาจจะเป็นขายพวกกระเป๋านาฬิกาแว่นตานะคะหรือว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยก็จะถูกฉลองสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยดวงของท่านเนี่ยใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายของฝากของที่ระลึกของชำอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโดดเด่นในช่วงของต้นเดือนนะคะอันนี้มาดูนะประมาณกลางเดือนวันที่11ถึง20นะคะอาจารย์จะเสี่ยงไพ่ด้วยไพ่ไพ่ยิปซี11ถึงวันที่20ท่านได้ไพ่กษัตริย์ถือดาบช่วงกลางเดือนของชาวราศีพฤษภ์เนี่ยมันเหมือนว่างานเยอะต้องขยันทำงานเข้าโอเข้ากะสำหรับชาวโรงงานนะแต่มันมีความคิดนึงว่ามันเหนื่อยมันล้าในช่วงกลางเดือนเนี่ยมันทำงานหามรุ่งหามค่ำยังไม่ได้พักผ่อนนะแต่ว่าท่านก็มี
ปัญหาแบกรับที่ต้องรับผิดชอบงานเยอะของชาวราศีพฤษภในช่วงกลางเดือนไปมีโอกาสเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงกลางเดือนนี้นะแต่ก็ลุยๆไปนะแต่ความสำเร็จของชาวราศีพฤษภเนี่ยเป็นดวงที่ขาดคนอุปถัมภ์นะต้องฟันฝ่าช่วยเหลือตัวเองมาตลอดของชาวราศีพฤษภแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าอยากจะเก็บเงินหรือว่าเอาเงินไปฝากนะคะดอกเบี้ยหรือว่าไปซื้อหุ้นเก็งกำไรของชาวราศีพฤษภในช่วงกลางเดือนแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะประทานสิ่งดีๆให้ท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักในช่วงกลางเดือนเป็นให้ท่านมีโอกาสมีโชคมีลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงกลางๆนี้หรือว่าใครที่ชาวราศีพฤษภนะคะรอคอยเกี่ยวกับทรัพย์สินพินัยกรรมมรดกเนี้ยช่วงกลางๆเดือนเนี่ยท่านก็มีโอกาสจะได้นะคะแล้วก็ใครที่คบกันมานานแล้วเนี่ยท่านก็มีโอกาสเจอคู่ที่ดีนะคะในช่วงของกลางเดือนนะคะที่สำคัญให้ท่านไปทำบุญนะคะทำบุญก็คือไปจะมีโอกาสข่าวดีด้วยนะคะช่วงกลางๆเดือนมีโอกาสข่าวดีใครที่รอ งานอยู่ท่านก็มีโอกาสเรียกตัวสัมภาษณ์งานไปสมัครงานหรือว่าใครที่เรียนคอร์สสั้นๆเกี่ยวกับอบรมฝีมือแรงงานวิชาชีพเนี่ยกลางเดือนท่านก็ถือว่าจะได้เรียนจบนะมีวิชาชีพคอสั้นๆนะคะถ้าท่านความดีไว้ช่วงกลางๆเดือนก็ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนใหม่เข้ามาในช่วงกลางเดือนแต่ถ้าใครทำไม่ดีทำคิดชั่วคิดร้ายอะไรเงี้ยช่วงกลางเดือนท่านก็จะได้รับผลในสิ่งที่ท่านจะทำลงไปนะคะทีนี้ช่วงปลายเดือนของชาวราศีพฤษภระหว่างวันที่21ถึงนะคะอาจารย์จะให้ดูนะคะอันนี้คุณท่านได้ไพ่ทารอตเดอะมูนอันนี้เรียกว่าไพ่มนต์ดำเนาะเวทมนต์เดอะมูนไพ่ทารอตหมายถึงความหวาดกลัวความกังวลความสงสัยขี้ระแวงนะคะเดอะมูนความไม่แน่นอนความวิตกกังวลถ้าช่วงปลายเดือนของชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงไปที่อโคจรนะคะที่อโคจรที่มืดนะเดอะมูนมีความหมายว่ามันมีโดนคุณไสโดนคนกลั่นแกล้งบางทีทำงานไปเนี่ยก็โดนคนหมั่นไส้เฉยๆนะหรือว่ามีคนต้องจับผิดท่านอยากจะเล่นงานท่านในช่วงของปลายเดือนนะทำงานอยู่เนี่ยก็มีคนมาหมั่นไส้หาเรื่องหมาราวอย่างนี้ในช่วงปลายเดือนแล้วก็มีโอกาสโดนของโดนคุณใส่แต่นี้สิ่งที่ท่านจะโดนก็คืออาจจะโดนจากคนใกล้ชิดนะต้องระมัดระวังให้มากเลยดูมูลคือบางทีการเงินล่าช้าใครที่รอเงินอยู่ก็มีโอกาสผิดสัญญาจ่ายเงินช้าบางทีไปทำงานอาจจะมีข้อตกลงที่ผิดพลาดเกิดขึ้นอย่างเช่นตกลงกันในเรื่องของค่าจ้างเงินเดือนนะคะท่านก็เหมือนตกลงกันอย่างนึงแต่ว่ามันมีความผิดพลาดก็คือได้ค่าจ้างน้อยนะในช่วงของปลายเดือนเนี่ยนะสัญญาไม่เป็นตามที่ตกลงแล้วก็ต้องระวังคนมาหลอกลวงนะให้เสียทรัพย์เสียเงินหลอกลวงให้ทำธุรกิจหรือหลอกลวงให้ทำสิ่งผิดกฎหมายนะก็ต้องระมัดระวังของในช่วงของปลายเดือนนะคะการเงินก็ล่าช้าติดขัดสภาพคล่องปลายเดือนของชาวราศีพฤษภเนี่ยการเงินไม่ดีนะการเงินไม่ดีเลยนะได้จำนวนทีนี้ชาวราศีพฤษภเนี่ยไพ่ทารอตท่านได้ไพ่วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นแห่งความฝันนะคะก็หมายถึงถ้านักเรียนนักศึกษาเนี่ยช่วงนี้มีความฝันนะอยากความคิดอยากจะมีจินตนาการใหม่ๆมีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องของการงานการงานโดดเด่นถ้าใครที่เป็นวัยรุ่นนะคะช่วยตัวนี้หมายถึงว่าการเรียนนะคะท่านก็จะมีโอกาสได้เพื่อนดีๆมีติวเตอร์ติวสอบไปเรียนพิเศษนะถ้าเด็กนักเรียนก็จะไปสมัครเรียนสมัครสอบช่วงปลายเดือนหรือว่าใครที่จะขอสอบชิงทุนนะสอบชิงทุน
็จะได้นะคะขอทุนเด็กนักเรียนจะได้ในช่วงของปลายเดือนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะทีนี้ท่านได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้านะการงานใครที่คิดสอบประดิษฐ์แข่งขันหรือว่าเป็นนักเรียนที่ไปแข่งขันเกี่ยวกับแนววิทยาศาสตร์นะคะเทคโนโลยีการสื่อสารอะไรเงี้ยถือว่าโดดเด่นสำหรับท่านสำหรับชาวราศีพฤษภ์ในช่วงสิ้นเดือนนะคะวันที่21ถึง31นะสำหรับชาวราศีพฤษภ์นะคะการงานถือว่ามันมีความแอคทีฟขึ้นความขยันมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้งานทำในช่วงของปลายเดือนด้วยชาวราศีพฤษภ์นะคะการงานใครที่รองานสัมภาษณ์งานช่วงปลายเดือนก็มีจังหวะมีข่าวดีนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภ์ในช่วงปลายเดือนนะคะการงานดีฉะนั้นเลขนำโชคนะคะของชาวราศีพฤษภ์นะคะเดี๋ยวเลขนี้อาจจะใช้เป็นเลขของรหัสบัตร ATM ได้นะคะได้เลข25ก็หมอก็ขอฝากนะคะติดตามรายการพระพี่กันเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะด้วยการรวม3ไพ่เข้าด้วยกันนะคะขอฝากรายการพระพี่กันเนศพยากรณ์ท่านใดที่สนใจเช่าบูชาเข้าไปดูที่ Facebook หมอหน้าแม่นๆ